But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องคะอดน้ำโดนเอียงก่อนอดน้ำมันเฮ้ยขนาดแล้วเรียบร้อยแดดดีดีพี่น้องคะแดดดีช่วงนี้อันช่วงที่ว่ามาแรกๆเนาะฝนมันตกเนาะพี่น้องเนาะฝนมันตกไปไล่ก็อุ้ยเป็นตาเห็ดออกดีเพราะฉันว่าปัดไปป้าเห็ดแล้วเป็นแห้งๆพี่น้องคะเป็นแห้งเป็นแบบว่าถ้าเป็นตาเฮ็ดเกิดแท้วะสนอกเสียงดังเบาเสียงดังกินแล้วแล้วกินก็อมคือเก่านะคะพี่น้องคะอมไก่ใส่อะใส่สะเดาใส่สะเดาวิไลมักแซ่บดีขมอำลำอำลำเนาะกินผมอย่าของไปก่อนผมมันเหลือเนาะค่ะเนาะเหลือวิไลสีลาพอนางซ้ำไว้กินมันรุ่นเดี๋ยวให้มันห่อนจากอันนั่นก่อนไว้กินมันรุ่นพี่น้องคะประกาศอืมอันคลิปที่แล้วที่ผ่านมาเนาะพี่น้องคะวิไลก็อธิบายไปแล้ววิไลก็บอกไปแล้วเนาะว่าอันรถคันนี้น่ะบ่ได้เซาเนาะค่ะก็มีเพิ่นถามมามีเพิ่นกระถามก็มีทั้งเมนถามว่าเช่ามาวันเท่าไหร่เช่ายังไงเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลก็บอกไปแล้วว่าอันเซามาตลอดชีวิตพุ่นค่ะ อันใจใจน้อยหน่อยน้อยนึงเจ้าเก็บใส่อันนั้นอันนี้มันก็พอเถอะมีไรก็บอกไปแล้วเนาะบ้านรถเนาะบ่ได้เซาเนาะค่ะเนาะรถตะของรถพ่อใหญ่ก็ไปไล่ซื้อแต่ว่าพ่อแม่เงินมีไรดอกค่ะเงินพ่อใหญ่นั่นล่ะเจ้าความหมายว่าอืมมาเจ้าพี่น้องคะมาผักกาดเดี๋ยวจะกันนะยังคุยนะเขียวสะกอนเนาะจังคุยเนาะพี่น้องคะก็นั่นละค่ะกับบอกเร็วเนาะค่ะเนาะวิไลกับทําคลิปรีวิวรถไปแล้วล่ะค่ะเคยเฮ็ดคลิปอันแรกๆกับอันรถคันนี้เนาะช่วงที่ว่าพอวิไลมาวิไลมาก็ได้พาตําไปตลอดตลอดก็อาศัยว่ารถคันนี้ล่ะไปเที่ยวก็บอกเร็วเนาะค่ะพี่น้องคะอันก็คุยกันก็คุยกับบอให้ฟังแล้วเนาะอันบ่ผิดดอกค่ะถามมาวิไลกับบ่ได้ว่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางทีเม่นเยาะเย้ยเม่นถากทางเนาะค่ะเนาะเม่นถากทางเม่นเยาะเย้ยว่าขนาดรถที่ไทยว่าซั่นว่ารถที่ไทยก็อยากโชว์อยากอวดแต่เป็นหนี้ก็เอามาอวดว่าซั่นมาพี่น้องคะคลิปไปออกรถเพราะว่าอันก็ธรรมดาละค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็บอกแล้วว่านี่มันเป็นชีวิตของวิไลเนาะมันวิไลแชร์ชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอยู่ในช่องเนาะเนาะวิไลทําช่อง YouTube ก็คือเรื่องของตัวเองวิไลบ่แม่นดาลงดาราเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลบ่แม่นดาลงดาราที่สิว่าโด่งดังเนาะวิไลก็เอาแต่เรื่องของเจ้าของล้วนๆแล้ววิไลบ่ได้มีออกงานอีวงอีเวนต์คือดาราเนาะว่าสิได้เฮ็ดคลิปแนวอื่นเนาะค่ะเนาะคลิปก็เป็นคลิปของเจ้าของนี่ล่ะอยู่ของเจ้าของนี่ล่ะพี่น้องค่ะ
เป็นคลิปเป็นวิธีชีวิตของเจ้าของนี่ล่ะวิไลก็เอาคลิปตอนไปพอวิไลเคยเว้าไว้ว่าวิไลจะออกวิไลก็ไปออกเขาถามเมนูวิไลก็เฮ็ดก็ซื้อเงินพรล่ะกับพี่น้องค่ะวิไลก็บ่มีว่าบ่ซื้อเงินพรได้กันเนาะอันตะกี้ก็มีมาว่าอยู่เมืองนอกผัวก็เช่าบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอพ่อสันว่าแม่นเฮียนหลังนี้ก็เซาล่ะค่ะเพราะว่าบ้านเพิ่นน่ะเพิ่นอยู่กันดับเพิ่นขายนะคะเนาะเพิ่นหมดตะขายไปแล้วเพิ่นก็แบ่งกันวิไลก็เว้าให้ฟังเบิ่ดแล้วล่ะค่ะไปคุยให้ฟังเบิดแล้วว่าก่อนที่สิเอาวิไลมานี่เพิ่นก็ต้องแยกออกจากกันนะคะเนาะเพิ่นก็ต้องแยกออกมาจากเฮียนเพิ่นเพิ่นก็ปล่อยให้เมียอยู่แต่ว่าความหมายนั้นเขาเจ้าก็มีเพศขายกันก็คือว่าล่ะเพิ่นก็ขายกันไปแล้วแบ่งเครื่องกันไปแล้วเนาะใครใดเท่าใดเจ้าหมงเจ้าบาทเพิ่นก็แบ่งคืนกันไปแล้วบ้านก็เซาเซาค่ะนี่แม่นว่าบ่เซาหรอกค่ะเขาก็ซื้อกินบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อกินอยู่นี่บ่ได้เฮ็ดหน้าเด้อค่ะอยู่บ้านวิไลก็ซื้อข้าวกินคือกันพี่น้องค่ะอยู่บ้านวิไลก็ซื้อข้าวกินเพราะวิไลบ่ค่อยกินข้าวเหนียวเนาะวิไลกินแต่ข้าวเจ้าวิไลก็ซื้อข้าวกินคือกันข้าวเจ้าแม่น้องเฮ็ดแม่น้องเอามาให้วิไลก็บ่มักเพราะว่าข้าวเจ้าบ้านเฮามันข้าวเจ้าในข้าวเจ้าที่เฮ็ดข้าวเจ้าน้ำทงน้ำหน้ามันปนกับข้าวเหนียวเนาะค่ะมันหุงเนาะมันเป็นเหนียวๆมันก็แตกเป็นไผ่เม็ดมันวิไลก็มาซื้อข้าวกิน มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เดินดินเนาะพี่น้องเนาะสิเอาอะไรมากมายเนาะค่ะเนาะพรกับว่าพรล่ะค่ะอันใดว่าพรกับว่าพรอันใดว่าซื้อกับว่าซื้อเนาะค่ะเนาะรถคันนี้ก็ซื้อสดนะคะบ่ได้เซาอันถามว่าสิให้ตอบว่าเซาจ้าสิตอบว่าจังไดเพราะว่าบ่ได้เซาเพิ่นมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มีนะคะเนาะอันยานั่นหลายวิไลก็บอกว่าเบิ่งกับเบิ่งให้มันจบมันตอนมื้อว่าพรสิมาว่ากันให้กันกับเบิ่งซะก่อนเนาะค่ะเนาะศึกษากันซะก่อนเนาะพี่น้องค่ะก็นึกคำอยู่ดอกค่ะพี่น้องนึกคำอยู่เพราะว่าตอนนี้ไล่เฮ็ดคลิปตอนนี้ไล่เฮ็ดคลิปรถเนาะค่ะเนาะก็มีดราม่าตอนวิไลไปออกรถหาว่าก็หาว่าวิไลบ้านก็มาว่าวิไลว่าซื้อเงินผ่อนซื้อเงินผ่อนแค่นี้ก็เอามาอวดก็เอามาโชว์ว่าซั่นว่าเป็นหนี้หัวโตแทนต้องนั่งออดอ้อนฝรั่งให้ส่งเงินให้แต่ละเดือนมาซะพี่น้องค่ะเงินกระมองอยู่เด้เนาะเงินกระมองคนอยู่ว่ะยังไงก็คือจังซั่นว่าซั่นเนาะพรกับเรื่องของข่อยกับรถข่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพรกับเรื่องของข่อยกับรถข่อยนั่นเจ้ามีปัญญาพรคือข่อยบ่ล่ะอันแนวปากว่าซื้อสดเนาะค่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างผัวฉันซื้อสดให้สร้อยทองสร้อยแหวนเงินทองโอ้ยชีวิตไปชีวิตมันเนาะพี่น้องค่ะข่อยซื้อเงินพรมันก็เป็นรถของข่อยนั่นล่ะมันบ่แม่นรถของฝรั่งดอกกับข่อยพรกับเงินฝรั่งนั่นล่ะพี่น้องให้ข่อยเนาะเขาบ่ต้องมาขอเพิ่นดอกข่อยตกลงกันตั้งแต่ปีแรกพุ่นน่ะอันตกลงกันตั้งแต่ปีแรกที่จึกกระดุยกันพ่อพี่น้องค่ะว่าเจ้าสิคบกับข่อยบ่เจ้าสิถ้าจะคบกับข่อยเจ้าต้องให้ข่อยทุกเดือนให้ใส่ทุกเดือนเจ้าต้องดูแลข่อยพูดแหละค่ะเพิ่นก็ตกลงปลงใจพุ่นน่ะค่ะว่าเพิ่นสิลงดูแลส่งให้ใส่ทุกเดือนเนาะค่ะเนาะจนเท่าปานนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะบ่แม่นตะวิไลเนาะเพิ่นเพื่อนพี่ๆทุกคนที่มีแฟนพลังเพิ่นก็เป็นแบบนี้ล่ะมันก็สิเป็นคือกันกับวิไลนี่น้องค่ะแม่นบ่ก่อนเราจะตกลงกันก่อนเราจะอยู่ร่วมกันเนาะค่ะเนาะเฮากับบ่ได้ไปว่าเฮาหาพลังเฮากับหาเพื่ออนาคตเนาะพี่น้องคะเฮาอยากมีพลังมาอยู่ในชีวิตเฮาหาจริงๆน่ะหาผัวไทยก็หาได้ค่ะบ่อยากสบายนะคะมันมาหาพลังก็อยากสบายคือกันแหละค่ะพี่น้องคะผู้ใดก็ได้เนาะอย่าว่าเด้อค่ะว่ามีผัวพลังบ่อยากสบายนี่มีไรเถียงเลยแม่นบ่บางคนเขาเจ้ากับมีชีวิตครอบครัวนำกันเนาะพี่น้องมีลูกมีเต้าสามครอบครัวสามคณะรวมกันบางคนเขาเจ้ากับสะดวกสบายพอต้องหาอยู่หากินว่าหาให้อยู่ให้กินว่าบ่ให้เฮ็ดงานเฮ็ดการเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปจังมีไรนี่ถ้ามีไรได้เฮ็ดงานอยู่มัก
แรงอยากเฮ็ดงานพี่น้องคะก็อยากปล่อยเวลาทิ่มมันไปซื่อๆก็อยากเฒ่าทิ่มไปซื่อๆพี่น้องก็อยากหางานหาการเฮ็ดเนาะหางานหาการเฮ็ดมันก็เป็นเงินเป็นค่ําของเจ้าของมันก็เป็นส่วนของเจ้าของเฮ็ดตาบาต่อไปก็พอสิมาหานั่นหานี่ก็บ่ได้ฮู้พี่น้องคะถ้าคิดว่าบ่ดอกค่ะบ่พ่อใหญ่บ่มาหยุ่งดอกกับเงินพ่อใหญ่บ่เคยสิว่าเอ้ยอย่าต้องซอยจ่ายค่านั้นจ่ายค่าค่านี้เพราะว่างวดก่อนสิวิไลเฮ็ดงานมันก็ของวิไลทุกบาททุกสตางค์เนาะเป็นก็ให้วิไลทุกบาททุกสตางค์เพิ่นบ่มาหยุ่งมาเกี่ยวยังสัตว์ล่ะพี่น้องคะรถน่ะรถบ่แม่นรถเซาเนาะแต่เนาะรถซื้อพี่น้องพี่ไรก็ลืมถามพ่อใหญ่ได้ล่ะว่ามันจักยูโรเนาะค่ะแต่ว่าปีของเก้าปีเก้าเป็นเงินไทยเนาะค่ะพี่น้องคะพี่ไรก็บอกไปแล้วประมาณนั้นอันนี้เราอันเน้นเรารถอันนี้มันกะซ้ำเป็นของวิไลล่ะสมมือนี่เพราะว่าพ่อใหญ่มันยกให้เป็นของวิไลแต่วิไลบ่อยากได้บ่ขอบกลับเงินไทยบ่ได้มาเป็นยกไห่จะยกไห่กระซ้ำพอพี่ไรบ่อยากได้หรอกพี่น้องคะมันหอบไปบ้านเฮาบ่ได้ถ้าเป็นเงินเป็นทองมันหอบไปบ้านเฮาได้อยู่พอพี่ไรบ่ได้คิดว่าสิเฒ่าตายอยู่เยอรมันดอกพี่น้องคะเว้าโลดเว้าแล้วก็เว้าอีกคันเก่าในมีลูกชายผู้เดียวเนาะมีในมีลูกชายมีหลานชาย2คนวิไลก็มีพี่มีน้องคือว่านั่นล่ะและอีกอย่างนึงชีวิตก็บ่ได้คิดว่าสิพอตายอยู่เยอรมันดอกพี่น้องคะก็สิพูดละเฒ่ามาเฮ็ดหยังบ่ได้พูดละก็สิไปลูกให้หลานเบิ่งบ่ขอเฒ่าอยู่เยอรมันดอกสิอยู่ทุกมื้อก็อยู่เพราะว่าอยู่นําพ่อใหญ่เนาะค่ะพี่น้องคะแต่บ่ฮู้ดอกว่ามื้อหน้าอนาคตมื้อหน้าบ่ฮู้ว่าวิไลหรือพ่อใหญ่เพิ่นฮู้ว่าไผสิไปก่อนกันนะคะมื้ออันเวลานั้นเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าความคิดความวางแผนตั้งใจแต่ถามว่าพ่อใหญ่สิไปอยู่เมืองไทยบ่พ่อใหญ่บ่ไปอยู่เมืองไทยดอกพี่น้องพ่อใหญ่ว่ามันฮ้อนแต่อีกอย่างนึงเพิ่นก็มักได้ไปเที่ยวได้แต่ให้ไปอยู่นั่นอยู่บ่ได้ถามว่าเพิ่นมักอากาศฮ้อนเพิ่นก็มักแต่ถามว่าเพิ่นย่ามันหน้าหิมะเพิ่นมักบ่เพิ่นก็มักหน้าหิมะบ้านเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นก็มักเนาะค่ะเนาะเพิ่นถ้าให้เพิ่นไปอยู่เลยเพิ่นบ่ไปถ้าให้เพิ่นไปเที่ยวได้อยู่ไปมาๆไปเที่ยวได้อยู่แต่ว่าสิให้ไปอยู่เมืองไทยเลยใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยน่ะพ่อใหญ่บ่เอาเนาะค่ะอีกอย่างนึงมันก็ดีคือการรักษาการอีหยังบ้านเจ้ามันดีกว่าบ้านเฮาเนาะพี่น้องคะเพิ่นก็ห่วงในเรื่องนี้อีกอย่างนึงก็เป็นหยังจังว่าผู้ทุกข์ข่อยต้องมาอยู่บ้านเจ้าว่าซั่นเพราะทุกข์ข่อยก็อยากมาอยู่น้ําเจ้าฮ้อนๆเพิ่นก็ฮู้วิไลก็เว้าคํานี้อยู่ว่ากับเรานั่นวิไลก็เว้าคํานี้ว่าเราก็ฮู้ว่าวิไลบ่มีความคิดว่าสิอยู่เยอรมันไปตลอดชีวิตทําไปเราก็ฮู้พ่อใหญ่ยังมาบ่เป็นหยังค่ะเขาคักๆฉันก็อยู่บ้านคนไทยเนี่ยขอบ้านพักคนชราเพื่อกับไปอยู่เมืองไทยก็ได้ค่ะคุณน่ะพ่อใหญ่เพิ่นขึ้นไปสี่เด้พี่น้องคะถ้าเพิ่นเฒ่าหลายๆเพิ่นก็บ่ว่าอยากให้เป็นภาระสําหรับเธอถ้าเฮาเฒ่ามาแล้วเฮาอึกันบ่ได้เว้าเนี่ยเค้าเว้าเรื่องความจริงแน่นอนพี่น้องเนาะมันเฒ่าๆมามันบ่มีดอกอารมณ์สิมาอึกันหนาเนาะพี่น้องเออมีจ้าดูแลกันเบิ่งกันแย่งกันล่ะค่ะบัดนี้ค่ะถ้ามันเฒ่าหลายเพิ่นก็ว่ามันบ่มีอันนั้นอึ้งกันมันก็หรือว่าเพิ่นเฒ่าคักๆก็วิไลเฒ่าคักๆจังซี่ค่ะพี่น้องคะถ้าอยากกลับบ้านไปให้ลูกให้เต้านะอยู่ลูกนําลูกนําเต้าก็บ่เป็นหยังเพิ่นเว้าไปอนาคตพุ่นล่ะขนาดทุกมื้อนี้เราก็ยังว่าเราสิไปอยู่บ้านพักคนชราถ้าเราเฒ่ามานั่นเราบ่ให้เป็นภาระวิไลบ่ให้เป็นภาระเธอดอกจังซั่นว่าเราว่าไปเป็นภาระไปเธอก็สิไปอยู่บ้านคนชราเธอก็อยู่หนีไปแต่เธอบ่อยู่เธอก็อยากกลับบ้านกลับเมืองไทยเธอก็กลับไปแต่ว่าขอให้เฮาเฒ่ากันก่อนว่าซั่นบอกปานสุมื้อนี้บ่เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะบ
พอปันซุ้มเงินนี่บ่เฒ่าโหลดซุ้มเงินนี่ก็เฒ่าแล้วเฒ่าเอ้ยค่ะมานั่นล่ะค่ะพี่น้องสรุปเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะรถไม่ได้เช่าสรุปเนาะค่ะเนาะรถมิสเตอร์เลโอนี่บ่ได้เช่าเนาะค่ะเนาะรถนอนนี่บ่ได้เช่าสิพ่อใหญ่ซื้อสดเนาะค่ะเนาะซื้อสดมากจักเป็นเงินจักบาทเดี๋ยวไว้สิบอกในคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะเป็นเงินของเพิ่นนั่นมันจักยูโรเดี๋ยววิไลถามก่อนเนาะค่ะเนาะวิไลก็ไปอยู่แต่ว่าวิไลจําบ่ได้ว่ามันเท่าใดวิไลก็เห็นในป้ายอยู่แต่มันจําบ่ได้เนาะค่ะลืมมันก็ลืมนะตะโดนแล้วเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าจําได้คร่าวๆพ่อใหญ่บอกว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็สิประมาณ3ล้านกว่าเนาะพี่น้องค่ะแต่ให้คอยคอยว่าอ้าวขอบ่อยากได้มันยกกลับเมืองไทยบ่ได้ถ้าให้เงินคอยมาเนี่ยขอใส่กระเป๋าบินปอพี่โลดเนาะพี่น้องค่ะเอาละค่ะอย่าเว้าหลายใหญ่ห่างเนาะพี่น้องค่ะคลิปมันสิยาวขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนนะคะพี่น้องค่ะที่เป็นกำลังใจให้วิไลเนาะกันเนาะพอกันใหม่เจอกันใหม่เดี๋ยวว่าแน่เดี๋ยววิไลสิพาไปเที่ยวนอยสไวสไตล์เนาะค่ะเนาะนอยสไวสไตล์เฮ้ยเอายากภาษาบ้านเพิ่นพี่น้องค่ะนั่นล่ะฉันพาไปเที่ยววิไลเคยไปแล้ว2เที่ยวตอนนั้นวิไลบ่ได้เห็น YouTube นะคะเนาะแต่ว่าวิไลเข้าไปแล้ว2เที่ยวแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะค่ะเนาะปานนี้วิไลถามพ่อใหญ่ว่าเฮาไปเที่ยวอีกจักเทื่อบ่เฮาไปนอนสไวสไตล์แล้วก็ไปนอนวิไลมักเดินลาดนี่สิแปลว่าเป็นวิวของทุ่งหญ้าเขาทุ่งเขาทุ่งดอกลับเนาะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสิพาไปค่ะมื้อรุ่นก่อนเด้อช่วงนี้ก็อ่านหนังสือช่วงนี้ขอเหตุการณ์บ้านก่อนเพราะว่าเพิ่นให้การบ้านมาหลายค่ะพี่น้องคะเอาพอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บๆ